ุกมุกดาพาฟินชวนแข้งหัสวีทัวร์บ้านในหมงโฮมสเตย์ธุรกิจของครอบครัวมุกมุกดาพาฟินชวนแข้งหัสวีทัวร์บ้านในหมงโฮมสเตย์ธุรกิจของครอบครัวมุกมุกดาพาฟินชวนแข้งหัสวีเพิ่มความฟินทวีคูณเข้าไปอีกสำหรับคู่จิ้นมุกดานรินทร์รักกับเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลที่รายการสดบทไม่มีตีสนิทได้พาไปถ่ายทำไกลถึงบ้านในหมงโฮมสเตย์จังหวัดระนองซึ่งเป็นธุรกิจทางบ้านของนางเอกสาวมุกดานั่นเองล่าสุดมีโอกาสเจอมุกดาที่มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ My Boss is Serial Killer Boss ฉันขยันเชื่อที่ชั้น M ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21หลังเสร็จงานได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวอ่านข่าวมุกดานรินทร์รักเขินแรงถูกถามคบไต้ฝุ่นตากเพชรหรือไม่อ่านข่าวไต้ฝุ่นตากเพชรยันสถานะมุกดาเป็นน้องคนสนิทไม่ติดหากเข้มหัสวีจีบอ่านข่าวบันเทิงมุกดาชิวกระแสคู่จิ้นเข้มฝ่ายชายแย้มแรงเชียร์มีผลทำให้คิดพาเข้มไปเที่ยวบ้านมาบ้านในหมงจังหวัดระนองใช่เข้าไปถ่ายรายการสดบทไม่มีตีสนิทดีมากเลยเข้าเลยได้โปรโมทบ้านในหมงไปด้วยค่ะเข้มเขาก็ดูชอบเขาเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วกิจกรรมเยอะมากค่ะที่บ้านได้มีการพูดคุยกันยังไงบ้างก็พูดคุยทักทายตามประสาคุณแม่ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณแม่เขาไม่ค่อยได้เจอดาราเท่าไหร่เขาจะเจอแต่ในทีวีพอเจอตัวจริงเขาจะเอาทำไมตัวจริงผอมจังทำไมอยู่ในกล้องตัวใหญ่มีคำถามแบบน่ารักรักทั่วไปคุณแม่ใจดีใช่ค่ะคุณแม่เขาชอบรับแขกเวลามีใครมาคุณแม่เขาจะเต็มที่มากๆกินนี่ไหมกินนั่นไหมอยากไปนี่ไหมอยากทำอะไรคือให้หมดเลยมีพูดคุยส่งภาษาใต้กันไหมในรายการมีที่แบบเราเล่นคุยกันภาษาใต้อย่างคำที่คนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดที่ไม่ใช่คนใต้จะรู้หรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรมีบ้างค่ะเข้มขอบไหมที่ได้ไปเจอคนที่บ้านเข้มเขาชอบเขาชอบในเรื่องธรรมชาติพอไปคลุกคลีกับธรรมชาติคือจะบอกว่าโฮมสเตย์ที่บ้านใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆคือเข้มเขาชอบต้นไม้ชอบน้ำเขาชอบนะคะมีบ่นไหมว่าอยากไปอีกเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาอีกตอนเจอกับครอบครัวแนะนำเข้มว่ายังไงมีแซวไหมว่าเป็นคนสนิทไม่มีค่ะไม่ได้มีแนะนำว่าคนสนิทอะไรเลยเป็นแค่เพื่อนกันเป็นครั้งแรกเลยไหมที่ไปที่บ้านใช่ค่ะแต่ไม่ได้ไปถึงตัวบ้านนะคะอยู่แค่โฮมสเตย์แต่ถามว่ามีการทักทายคุณแม่ก็มีค่ะตามที่รายการไปถ่ายเลยมีพูดกับคุณแม่ให้คุณแม่พาเดินชมสวนเราชวนไปบ้านเราแล้วเขาชวนไปบ้านเขาบ้างไหมอ๋ออันนี้ต้องรอดูสดบทไม่มีเลยค่ะว่าเป็นยังว่าจะได้ไปหรือเปล่าถ้ารายการดีลมาก็อาจจะได้ไปส่วนตัวการมีคุยชวนบ้างไหมจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีทริปที่ไปทําบุญกับพี่หนิงปณิตาบ้างตอนนั้นเราจะไปถ้ำนาคาแต่ด้วยสถานการณ์ก็ไปไม่ได้ถามว่ามีการถามไหมมีการถามแต่เป็นกลุ่มเสมอมีโอกาสก็อยากไปกันทุกคนทาเปิดใจยอมรับเลิกกล้าสามีแล้วหยุดมองเรื่องของเราโฟกัสที่ลูกเผยต่อหน้าคู่จิ้นปมแยกทางทายังยอมรับเลิกกล้าสามีแล้วขณะไปออกรายการเจ๊คิมกินรอบวงกับมอดปฏิภาณหลังกระแสลือสะพัดตั้งแต่ต้นปีปมเลิกกล้าของคู่รักคนดังเจ้าของฉายานักร้องสาวมหัศจรรย์อมิตาทาทายังกับสามีหมอชตดุลขณะที่ก็ยังมีคลิปครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมลูกชายน้องเรออกมาสยบข่าวลืออยู่เป็นระลอกก
ระทั่งฝ่ายชายได้เปลี่ยนชื่ออินสตาแกรมจากที่เคยใช้ชื่อทั้งครอบครัวว่าตาต้ามอเรเป็นชื่อเรขีดล่างเดอะขีดล่างร็อกเก็ตขณะที่ทางด้านอินสตาแกรมของทาทาก็ไม่มีภาพของสามีอยู่แล้วทำให้ยังถูกจับตาอยู่จนมีภาพทาทาและสามีในโซเชียลของคนใกล้ชิดทำให้เชื่อว่าขาเตียงยังไร้ปัญหานั้นล่าสุดสาวทาทามาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกในเจ๊คิมกินรอบวงพร้อมกับมอดปฏิภาณคู่จิ้นยุค90โดยทางเพจวันบันเทิงได้เผยคลิปบางช่วงบางตอนของรายการซึ่งทาทาเผยว่าคนน่าจะทราบเยอะแล้วแต่ไม่ได้มานั่งพูดเราแยกทางกันตั้งแต่ต้นปี2020แล้วถามว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไหมก็ไม่นะคุณหมอเขาก็ช่วยเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมถ้าให้ลงรายละเอียดมันคงไม่ใช่เรื่องคนเราจะเลิกกันแต่งงานกันแล้วคู่กันแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องเดียวหรือสองเรื่องที่ทำให้เรามาเลิกกันมันต้องเยอะแต่สำหรับตัวทาแล้วทารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นเราควรจะต้องมีความสุขกับมันควรจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขคิดว่าเราสองคนจบกันด้วยดีเราต่างเป็นพ่อและแม่ที่ดีของเรเราหยุดโฟกัสที่เรื่องของเราและมาโฟกัสที่เรื่องลูกดีกว่าในที่สุดแล้วคนนอกไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาไม่ได้มาอยู่ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยฉะนั้นเราจะแคร์คนข้างนอกหรือแคร์ความรู้สึกของเราในที่สุดแล้วทาต้องมีเอนเนอร์จี้ไปเลี้ยงลูกและมอบความสุขเวลาร้องเพลงถ้าหลังบ้านทาไม่โอเคแล้วคุณหมอก็ไม่โอเคเราจะฝืนกันไปทำไมแต่วันนี้เราสามารถคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้เพราะเราจบเวลาที่เรายังคุยกันได้ตัวทาเองจะให้มานั่งพูดหรือเปล่าประกาศไม่อยากพูดบ่อยเพราะทุกอย่างในวันนี้ก็จะตกไปถึงลูกขณะที่ถามมอดว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้มอดบอกว่าเราอยู่ในสังคมข้างนอกก็หนักอยู่ข้างในก็หนักอีกลูกคือศูนย์กลางทั้งหมดอยู่แล้วสุดท้ายก็คือลูกต้องมาก่อน